สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะดอกแครเก็บหน้าบ้านเอาไปผัดกับปลาเค็มที่วันนั้นที่แม่ส้มบอกมันเค็มมากนั่นแหละค่ะเอาดอกแครมาผัดแล้วก็มีไข่เป็ดต้มนะคะแล้วก็มีหอยดองหอยดองผักแก้มก็จะมีสตอมีเน้นผักที่บ้านเป็นหลักก็มะเขือกระถินกระถินแอบไปเก็บที่อื่นมาค่ะและอันนี้วันนี้คือนี่เลยแม่ส้มเจียวกระเทียมเองเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอามาคลุกข้าวกินเนาะเดี๋ยวแม่ส้มทำให้เพื่อนๆดูไอ้เมื่อวานนี้ทำก๋วยเตี๋ยวก็เลยได้กระเทียมเจียวมานี่ค่ะเดี๋ยวเราเอากระเทียมสูตรนี้อร่อยน้ำมันหมูเองด้วยแต่ว่ากากหมูออกแนวจะเขาเรียกอะไรอะจะแข็งไปหน่อยค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็มีพริกป่นสูตรนี้นะอร่อยเพื่อนๆลองไปทำกินดูใส่พริกป่นหอมๆแบบนี้นะคะแล้วก็หยอดน้ำปลาแล้วก็นี่บีบมะนาวค่ะลองทำดูนะคะอร่อยจริงแต่ถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะไม่อร่อยแต่แม่ส้มชอบอันนี้คือเมนูแบบเมนูเวลาที่เราแบบไม่มีตังค์อ่ะก็เอาไอ้เนี่ยข้าวน้ำมันหมูคุกแล้วก็นี่เลยจ้ะกระถินที่แม่ส้มเก็บมานะคะอันนี้เลยเด็ดใส่เลยอย่างนี้ทำอย่างนี้เลยจ้าคลุกเคล้าเลยค่ะแค่น้ำมันหมูกับข้าวราดน้ำปลาก็แบบอันนี้แล้วแซ่บเข้าไปอีกบีบมะนาวใส่พริกป่นหอมๆ อร่อยหอมมากเลยอ่ะหอมกระเทียมเจียวกระเทียมก็เจียวเองเมื่อวานทำก๋วยเตี๋ยวก็เลยได้เจียวกระเทียมเพราะว่าถ้าไปซื้อเขาว่าคนมันเยอะค่ะคนที่บ้านแม่ส้มเยอะเนาะก็กินครบทุกคนก็จะหมดเยอะเราก็ประหยัดประหยัดนี่เลยได้ข้าวแบบนี้ค่ะข้าวคุกกากหมูกระเทียมใส่ยอดกระถินค่ะมาจ้าชอบเปรี้ยวก็บีบเปรี้ยวเยอะๆชอบเค็มก็ใส่เค็มค่ะหาข้าวมานั่งกินกับแม่ส้มมีไข่ต้มด้วยไข่เป็ดไข่ยางมะตูมนะเนี่ยลืมของค่ะชิมกันมันส้มเจียวไม่เป็นมันเลยจะแข็งๆหน่อยแต่ก็อร่อยค่ะอ
อร่อยค่ะใส่ยอดลงไปด้วยค่ะตอนแรกว่าไม่น่าจะมีเยอะแต่พอเด็ดไปเยอะอยู่อร่อยผัดไปทั้งเกสรเลยค่ะเพื่อนขอโทษค่ะทำเป็นผัดไฟแดงก็อร่อยนะคะมันหวานสุดออกร้อน
้มอ่ะอร่อยเริ่มเหนียวโดนน้ำมะนาวเข้าไปข้างบ้านขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเยิ้มเยิ้มอย่างนี้
กราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ